มากรู้สึกหลังเกมสักนิดหน่อยครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นการอุ่นเครื่องนะครับครับอย่างครึ่งแรกแล้วก็พยายามที่จะจัดตัวนักเตะที่เป็นชุดที่2ของเราได้ลงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งหลังแล้วก็พยายามที่จะให้นักเตะที่เป็นตัวหลักของทีมได้อยู่ได้ครับแต่ว่าหลายตัวก็ยังไม่ได้ลงเพราะว่าเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บอย่างยกตัวอย่างเช่นอนันต์บุญสุขโขเขาก็ยังไม่กล้าเสี่ยงที่จะให้ลงก็ไม่ว่าจะเป็นสารัตน์อุเบนก็ให้ลงนิดหน่อยครับซึ่งวันนี้ก็โอเคก็พอใจนะครับครับในขณะที่อ่างทองก็ลงฟูลทีมแล้วก็สภาพสนามก็ต้องยอมรับอย่างก็เราก็เป็นห่วงนักเตะของเราเหมือนกันครับวันนี้ก็ต้องถือว่าพอใจในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวโคราชแฟนคลับสวัสดิ์แคทนะครับมาดูกันหลายพันคนเลยใช่ครับรอบเต็มไปหมดก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับมันทำให้คิดถึงอดีตเก่าๆแบบมีชาวบ้านมาดูยืนดูกันรอบรั้วรอบครับผมขอขอบคุณครับเราก็จะเดินหน้าต่อไปซึ่งในอีกวันสองวันนี้บราซิลที่หลายคนถามก็จะเดินทางมาถึงครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือนะครับอีก2ตัวหลักหน้าเป้าที่เราต้องการจะมาเสริมคมเสริมเที่ยวให้กับสวัสดิ์ครับแบบปิดบัญชีให้ได้ครับแต่นอกจากนั้นก็ยังมีไทยลีกอีกบางคนที่จะเดินทางเข้ามาก็เกือบจะ 99% แล้วถึงนิดหน่อยนะครับรออีก2คนเดินทางมาถึงครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับเป็นไงครับกับเกมการอุ่นเครื่องในวันนี้ครับก็เป็นตามเป้าหมายเราคือว่าได้ทดลองเด็กหลายๆคนที่ยังไม่ก็ได้ลงครับทีนี้เพียงแต่ว่าชุดแรกมันอาจจะไม่มีแกนหลักมันก็จะเล่นแบบไปเรื่อยๆครับ
ชุดหลังก็ตอนแรกก็มันธรรมดาไปเล่นกับทีมที่เขาเป็นรองเขาก็ขยันอะไรเงี้ยเขาจะดูว่าลำบากหน่อยแต่ว่าผมก็ดูจังหวะกันเขาทำอยู่จังหวะอะไรก็โอเคครับมีแก้นิดหน่อยกับตัวที่กำลังจะเดินทางมาเสริมทัพเราที่มาซินกับเกาหลีเหนือเนี่ยอาจารย์น่าจะโป่งจอดเลยไหมในเคสเนี่ยก็ต้องดูเพราะเรื่องของความเข้าใจในเกมเรื่องของความแข็งแกร่งเรื่องของความฟิตอะไรก็ต้องดูประกอบครับผมต้องมาหาความลงตัวครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ